ความปลอดภัยในชีวิตของเราผมใช้คำว่านี่เราจะระวังกันยังไงค่ะเมื่อวานนี้ 6:40 นาทีโดยประมาณตำรวจโรงพักภูเก็ตรับแจ้งจากชาวบ้านว่าเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดทำร้ายประชาชนที่มาซื้อของที่หน้าห้างโกรเซอรี่ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ที่ตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตคืออยู่ติดกันตรงนั้นท่านผู้ชมดูวงจรปิดเถอะคนร้ายซึ่งเข้ามาก่อเหตุกับคนที่กำลังขนของจะเอามาขึ้นรถเห็นไหมแล้วเหมือนมาคุยอะไรกันบางประการมันใกล้กับประตู1กับประตู2ของห้างและห่างจากตลาดสดคนเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่ถึง100เมตรนะเรียกว่าไม่ต้องกลัวอะไรเลยท่านผู้ชมหลังจากนั้นภาพวงจรปิดน่าตนกตกใจจริงๆผู้ที่ถูกทำร้ายชื่อคุณเจริญอายุ49ปีผมใช้คำว่าเป็นพ่อค้านะมาซื้อของตอนเช้าท่านผู้ชมฮะถูกแทงเข้าที่หน้าอกกับที่ท้องหลายแผลด้วยมีดเสียเลือดมากแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดภาพก็จะเห็นตั้งแต่ต้นก็คือคุณเจริญผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังเข็นรถสินค้าออกจากห้างนะคะมาที่ท้ายรถค่ะเพื่อจะเอาสินค้ามาใส่รถขณะที่คุณเจริญกำลังขนของขึ้นรถนะคะคนร้ายเข้ามาประชิดตัวลักษณะเหมือนมีการพูดคุยหลังจากนั้นคนร้ายใช้อาวุธมีดพกสั้นกระหน่ำแทงที่บริเวณลำตัวประมาณ15ครั้งกระชากสร้อยคอทองคำหนัก1บาทพร้อมกับพระเลี่ยมทอง1องค์แล้วก็ยังมีกระเป๋าสะพายของคุณเจริญด้วยวิ่งหลบหนีไปนะคะแต่ว่าคนร้ายทำสร้อยคอทองคำแล้วก็กระเป๋าสะพายของผู้ตายตกอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุก็ได้ไปแค่พระเลี่ยมทองหนัก1สลึงคนร้ายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำนะคะนุ่งกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกแก๊ปสีดำใส่แมสค่ะแล้วเข้าไปในห้างหลังเกิดเหตุเพื่อจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็วิ่งออกทางประตูด้านหลังของห้างหลบหนีไปค่ะกล้องวงจรปิดอีกจุดนึงก็จะเห็นแบบนี้ค่ะหลังจากก่อเหตุเสร็จนะคะก็เดินทางกลับมาที่บ้านพักในคลิปเนี้ยผู้ก่อเหตุใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินก็กลับมาที่บ้านพักนี่ตอนที่วิ่งหนีเข้าไปที่ห้างมันเช้ามากครับผู้ชมมาประมาณสัก6 โมงกว่าแล้วก็ออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกลับไปบ้านภาพที่ได้มาเพราะตำรวจเขาเอาจริงเอาจังอันที่ต้องชื่นชมตำรวจที่โรงพักเมืองภูเก็ตนะชุดสืบสวนไล่วงจรปิดแล้วจับได้เวลาไม่ถึง6 ชั่วโมงเที่ยง10 นาทีได้ตัวที่จับได้จริงๆเขาบอกเขามอบตัวนะชื่อนายปัญญวิทย์อายุ35เป็นกราฟิกดีไซน์เอาตัวมาสอบสวนรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุทำให้คุณเจริญเสียชีวิตแต่เขาอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อริเก่าท่านผู้ชมฮะนี่ตอนที่เอาไปทำแผนนะครับท่านผู้ชมฮะก็ไล่เลียงจุดเกิดเหตุทำ1 2 3ขณะที่ผู้กับโรงพักเมืองภูเก็ตท่านพันเวศราวุฒิชูประสิทธิ์ท่านบอกผู้ต้องหานายปานวิทย์คนนี้เนี่ยมามอบตัวให้การรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อประมาณ2 เดือนที่ผ่านมานะคะตัวเขามีเรื่องทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อไม่ทราบนามสกุลรู้แต่ชื่อเล่นว่าชื่อตานิดเรื่องการขับรถที่ไปขวางถนนกันที่อำเภอเมืองภูเก็ตนี่แหละค่ะแล้วก็มีปากเสียงกันตอนนั้นเกิดความคับแค้นใจต่อมาก่อนเกิดเหตุค่ะตอนที่ทางผู้ต้องหาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่ตลาดแห่งนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100 เมตรเขาสังเกตเห็นผู้ตายหน้าตาคือคล้ายกับตานิดตอนแรกก็เชื่อโดยสนิทใจว่าเป็นตานิดก็เลยติดตามผู้ตายไปถึงที่เกิดเหตุไปสอบถามผู้ตายว่าใช่ตานิดไหมผู้ตายบอกว่าไม่ใช่ไม่รู้จักคนชื่อตานิดแต่อย่างใดแล้วเขาอ้างว่ามันยิ่งทำให้เขาเกิดความโกรธฮะค่ะแล้วใช้มีดที่เตรียมมากระหน่ำแทงผู้ตายหลังจาก5 แผลเนี่ยนะค่ะแล้วหลบหนีเขาอ้างว่าเขาไม่ได้เอาทรัพย์สินของผู้ตายไปนะคะทีนี้พอกลับไปถึงบ้านเกิดสำนึกผิดแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดก็เลยเดินทางมาที่สภ.เมืองภูเก็ตเพื่อมอบตัวค่ะท่านผู้ชมคือเราจะเชื่อไหมว่าจำคนผิดแล้วมาแทงเขาขนาดนี้เราจะเชื่อไหมถ้าเขาไม่ได้กระชากสร้อยไปด้วยเนี่ยน้องใบพร้อมข้าวของที่เป็นทรัพย์สินของผู้ตายหลบหนีไปอย่างที่ผมบอกเนี่ยนะมีทรัพย์สินติดไปหลายอย่างแล้วมันตกอยู่หน้าห้างก็จำนวนหนึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นถูกไหมในเวลาต่อมาภรรยาผู้ตายบอกฟังแล้วเศร้านะปกติสามีจะไปจุดนี้เนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อจะไปซื้อของมาเตรียมที่ร้านถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุก
ตัวเองก็คือภรรยากับลูกสาวจะไปซื้อด้วยกัน3คนนะแต่เมื่อวานนี้วันเสาร์สามีไปลำพังขายของค้าขายอาหารมา10ปีไม่เคยมีปัญหากับใครเป็นคนพูดเพราะนิสัยเรียบร้อยด่าใครยังไม่เคยเลยและปกติไปไหนมาไหนด้วยยกเว้นเฉพาะเสาร์อาทิตย์ซึ่งภรรยากับลูกสาวไม่ได้ไปที่ผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำร้ายผิดคนแล้วมามอบตัวภรรยาของท่านที่เสียชีวิตบอกขอความเป็นธรรมด้วยเถอะคุณจะโกรธแค้นใครแล้วมาทำแบบนี้มีเหรอจำไม่ได้แล้วถึงเวลาเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ดูลักษณะมาพูดคุยเนี่ยต้องการจะปล้นแน่ๆสามีมีสร้อยคอทองคำกับพระสมเด็จเลี่ยมทองกับเงินอีกจำนวนหนึ่งหยิบไปทำไมถ้าผิดคนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากลัวเรื่องนี้จะเงียบเพราะปันวิทย์มีนามสกุลใหญ่โตเป็นนามสกุลคนดังในพื้นที่ภูเก็ตใครๆก็รู้จักเกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวเรื่องเงียบท่านผู้ชมฮะนามสกุลใหญ่โตลูกสาวอายุ24บอกพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัวนี่ลูกสาวเพิ่งเรียนจบจะกลับมาช่วยพ่อกับแม่ขายอาหารแล้วนี่จะทำยังไง3คนพ่อแม่ลูกเนี่ยจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เคยมีวันหยุดแล้วคนทำมาหากินและแน่นอนมันก็เหมือนประโยคของเหยื่อทุกคนอยากให้ได้รับโทษประหารชีวิตนะคะอยากให้ดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมแล้วก็ให้ถึงที่สุดไม่อยากให้หลุดไปโดยทางลูกสาวบอกว่านี่ไม่ใช่คดีเล็กๆนะคะคือไม่รู้เราจะระวังกันยังไงแล้วเนี่ยมีอะไรจะพูดไหมครับน้องมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมครับน้องมีอะไรจะพูดไหมถ้าเราเก็บเราจะเชื่ออะไรท่านเราระบายออกมาได้นะพูดได้นะครับเพื่อความเป็นธรรมของผู้ต้องหาครับใครว่างอยู่เอา